Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ยังคงต่อกับหนังสือเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่า The Greatest Secret ของคุณรอนดาเบิร์นเนาะเมื่อวานนี้ได้มารีวิวได้สักประมาณครึ่งเล่มน,นะครับ ก็โดยคอนเซปต์ก็คือเขาก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับเรายังยึงยดถือความมีตัวตนของเรานะคิดว่าเราคือร่างกายคิดว่าเราคือความคิดหรือจิตใจของเราซึ่งจริงไม่ใช่นะครับเราคือ awareness นะครับเราคือการตระหนักรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีสิ้นสุดเพราะว่า awareness มันจะยังคงอยู่นะครับที่สิ้นสุดอาจจะเป็นร่างกายหรือจิตใจหรือความคิดเราแต่ว่า awareness มันจะอยู่ตลอดไปนะครับ concept จะประมาณนั้นเมือม่อเมือ่อเมื่อวานนี้ที่ได้ไ<ป>รีวิวไปคราวนี้มาดูต่อนะครับจากบทที่6เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นอิสระจากความคิดลบนะเพราะว่าความคิดไม่ใช่ตัวเรานะคือถ้าเกิดมันไม่มีความคิดลบไม่มีอะไรแบบนั้นนะ่ยที่เหลือมันก็คือการตระหนักรู้นั่นแหละคือ awareness คือถ้าเกิดเราทําได้แบบนั้นเนี่ยชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่แบบยอดเยี่ยมเลยนะ ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันคือความคิดมันสร้างความรู้สึกนะคราวนี้พอพอมันมีความคิดบางประเภทเนาะความคิดคิดลบๆอย่างเงี้ยมันก็สร้างความรู้สึกแย่ๆอันนั้นเป็นเป็นรากของปัญหานะคราวนี้มันก็เริ่มต้นแบบนี้ครับคือเราก็ต้องต้องต้อง,อง,องรู้เนื้อรู้ตัวทํานองน,นั้นนะครับว่าเพราะว่าเมื่อเมื่อเราคิดไม่ดีหรือเราคิดลบๆคิดแย่ๆเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์แย่ๆเกิดขึ้นนะครับ เขาบอกว่าจริงๆพื้นฐานของชีวิตเราเนี่ยนะคือความรู้สึกที่ดีครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารู้สึกดีนะครับแปลว่าเราก็แค่เหมือนกับเราก็แค่ป,ปล่อยความรู้สึกไม่ดีออกไปนะเลิโกนะปล่อยความรู้สึกไม่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเรามันคือความรู้สึกดีความรู้สึกดีมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้ที่มันไม่รู้สึกดีปัจจุบันเพราะว่ามันมีความรู้สึกไม่ดีมาบดบังมากดทับอยู่ เราก็แค่เขาใช้ว่า let go of bad feeling นะครับปล่อยความรู้สึกไม่ดีออกไปนะคราวนี้จะรู้สึกดียังไงวิธีการที่น่าสนใจนะคือเขาบอกว่า say yes อย่า say no แปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยให้เรายอมรับคือ say yes ให้เรายอมรับนะแค่นี้เราจะรู้สึกดีละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะครับยอมรับแต่ถ้าเกิดเรา say no คือไม่ได้ไม่ไดตอองง้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ อันนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะฮะบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนี้ดีเนี่ยเขาใช้ว่าเราไม่ต้องใช้พลังอะไรเลยมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกลับกันนะครับความรู้สึกไม่ดีเนี่ยเขาบอกต้องใช้พลังสูงมากลองนึกถึงเวลาเราโกโรธเนาะเราถึงเหนื่อยไงเราถึงหอบเราถึงหัวใจเต้นแรงไงเพราะว่ามันมีพลังเข้ามาเยอะมากนะครับหรือความรู้สึก แบบเศร้าร้องไห้เงี้ยมันจะแบบสูญเสียพลังไปเลยอะ่ะเพราะมันคือความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับคราวนี้ปัญหาคือตอนเด็กๆครับเราเก็บไอ้ความรู้สึกไม่ดีนี้ไว้นะครับมันอาจจะเป็นสังคมมันอาจจะเป็นการเลี้ยงดูหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าว่าเฮ้ยลูกผู้ชายห้ามร้องไห้เฮ้ยคุณต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้อย่าแสดงมันออกมามันก็เลยกลายเป็นไอ้ความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันถูกเก็บกัก,กไว้ในจิตใต้สํานึกของเรา หรือเวลาเราเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเนาะเจอคนหลอกลวงเจออะไรพวกเนี้ยสิ่งที่เราเราทำคือเราไม่ได้เลทโกเราไม่ได้ปล่อยความรู้สึกไม่ดีนั้นออกแต่เรากลับเก็บไว้อันนี้ก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยสะสมไห้ตัวพลังลบพลังความรู้สึกไม่ดีนะครับคราานี้เขาบอกว่าเลทโกคืออะไรเลทโกไม่ใช่ว่าสวนกลับนะอันนี้ต้องให้เข้าใจนะคือยิ่งยิ่งสวนกลับเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งแอดเอเนอร์จีสมมุติว่ามีคนทําให้เราโกรธนะ ทางเลือกที่1ซึ่งไม่ไม่ถูกต้องก็คือก็เก็บมันไว้เกลียดคนนี้แต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดอันนี้ก็มันก็อยู่ในจิตใต้สํานึกเราอีกคนหนึ่งก็บอกถ้างั้นเขาทําให้เราโกรธเราต้องใซ่ใส่กลกับเลยเขาบอกทําแบบนั้นก็เป็นการเพิ่มเพิ่มแรงยิ่งทําให้ความรู้สึกไม่ไม่ดีก็เกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันคราวนี้พอยิ่งเก็บยิ่งสะสมถึงแม้ว่าเราจะสวนกลับเราก็ยังเก็บอยู่นะอันนี้แปลว่าเรายังไม่ได้ปล่อยมันออกไปเนาะ มันก็ยิ่งยิ่งมาเข้ามาเข้าเขาบอกว่าจะสังเกตบางทีเราจะระเบิดครับระเบิดคือแบบหาคนผิดเธอนั่นแหละเป็นตัวการหาเหตุผลต่างๆหาเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวรับรองอารมณ์เรานะครับอันนั้นมันคือความรู้สึกที่มันไม่ไม่ไม่ดีที่มันถูกเก็บกดไว้นะครับคราวนี้ทํำยังไงเขาบอกว่าเวลารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเชิงลบอะรู้สึกไม่ดีนะครับให้เราตระหนักรู้ก่อนว่าพลังพวกนี้ มันมาจากภายในตัวเรามันไม่ได้มาจากเหตุการณ์ภายนอกสมมุติว่าเพื่อนมาด่าเราเนี่ยเรารู้สึกอืเกลียดจังเลยแบบไม่ดีเลยอะไรเงีญญ้ยหงุดหงิดจังเลยให้เราคิดนะว่าไอ้ความหงุดหงิดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสะสมมาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เกิดจากเพื่อนคนนั้นทําไม่ดีกับเราหรอกมันมาจากภายในเราแล้วเราต้องการจะปลดปล่อยมันออกมามันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เนาะถ้าเราไปหลงว่า ความรู้สึกไม่ดีนี้คือตัวตนของเราเนะเราเป็นคนขี้โมโหเราเป็นคนโกรธเราเป็นคนไม่ดีอันนี้ก็ยิ่งยิ่งยิ่งแบบยิ่งเพิ่มพลังไม่ดีอีกนะครับให้เราถามตัวเองครับเอ๊ะจริงๆเราคือความรู้สึกไม่ดีอันนั้นหรือจริงๆเราแค่ตระหนักรู้มาแล้วนะครับคำว่า awareness เราแค่ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกไม่ดีนั้นเวลาเราจะได้สังเกตหรือตระหนักรู้ว่าตอนนี้เรากำลังโกรธ ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธคงอยู่แล้วก็ความโกรธหายไปนะครับแปลว่าเราเรากำลังจะมี awareness แนละ้วเรากำลังจะมีาการตระหนักรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปคาดหวังนะว่าเฮ้ยคนนั้นต้องเปลี่ยนคนนี้ต้องเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นต้องเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ต้องเปลี่ยนยน,นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยากจะรู้สึกดีขึ้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือความคิดหรือตัวตนเรานั่นแหละนะครับมันมันคือ,ม,คอมันคือการเปลี่ยนฟอร์มอินไทร์ไม่ใช่เปลี่ยน จากเอาไซน์เนาะก็เป็นคำพูดหรือหรือข้อสรุปที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้นะครับมาถึงบทที่7ก็เป็นข้อสรุปคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่สรุปแล้วเขาบอกว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยพื้นฐานของเราเนี่ยมันคือความสุขนะเรามีความสุขแต่ถ้าเกิดใครบอกไม่จริงตอนนี้ไม่เห็นมีความสุขเลยเขาบอกว่ามีเหตุผลเดียวคือว่าเราโดนความรู้สึกลบๆนั้นน่ยมากดทับความสุขมันเลยไม่รู้สึกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความรู้สึกลบเนี่ยปุ๊บให้เราตระหนักรู้ทันทีนะครับอย่าไปอย่าไปขวางมันนะอย่าไปฉันต้องไม่โกรธไม่ใช่ไม่ต้องขวางมันนะครับนะหรือว่าอย่าไปปล่อยความโกรธแบบฉันจะใส่คืนเลยไม่ใช่นะครับหรือจะบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ให้ให้เราตระหนักรู้เฉยๆว่านี่คือความโกรธนะเขาบอกว่าเวลาเรามีความรู้สึกลบเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ห้ามมันไม่ไม่กดมันไม่ทับมัน แต่รับรู้มันเฉยๆปล่อยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมันจะเป็นมันจะหายไปอ่ะอันนี้อันนี้ผมเชื่อนะครับเอาเอาเรื่องความโกรธแล้วกันเนาะถ้าเราเริ่มรู้ตัวเองว่าเราโกรธเนี่ยความโกรธมันจะลดพลังลงทันทีมันอาจจะไม่ได้หายไปทันทีเนาะแต่ว่าใครโกรธง่ายนะพอโกรธปุ๊บพยายามคิดเนอนี่คือความโกรธมันกำลังจะเข้ามาอันที่ผมได้ได้ได้เรียนรู้เยอะที่สุดอันหนึ่งนะ คือแต่ก่อนผมเคยเล่าให้ฟังนะผมก็มีอาการแพนิคแพนิคคืออาการที่เราจะหวาดกลัวว่าเฮ้ยผมเคยไปบรรยายนะแล้วผมก็กลัวว่าเราจะเป็นลมหรือเปล่าวะเชื่อไหมยิ่งกลัวนะอาการเหมือนจะเป็นลมมันจะมากขึ้นเช่นมือเย็นนะเงื่อแตกคือคือจริงๆมันไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่ามันกลัวที่จะเป็นพอกลัวที่จะเป็นมันยิ่งไปใหญ่แล้วพอมันมันไปใหญ่เรายิ่งยิ่งพยายามจะไม่เป็นเฮ้ยไม่ได้จะเป็นลมไม่ได้มันยิ่งตื่นตระหนกเข้าไปใหญ่ อ่านหนังสือมาหลายเล่มครับตอนนี้อาการพวกนี้หายไปหมดแล้วนะครับแต่เล่มที่ดีคืออลาวนะครับคือเขาบอกว่าให้เรายอมรับมาเลยบอกว่าเป็นก็เป็นก็เอามันเลยเป็นลมก็เป็นลมก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดปลดปล่อยแล้วก็ยอมรับความรู้สึกที่ไม่ดีแบบนั้นเฮ้ยความตื่นตระหนกหายไปหมดเลยนะเวลาเราคิดว่าเป็นก็เป็นมันคิดไม่ง่ายนะตอนแรกๆก,ก็เรากลวัวไงแต่ว่าพอเราคิดแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยมันหายไปจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้เรา ให้เรายอมรับอย่าไปขัดขืนความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นให้เราตระหนักรู้ว่ามันเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นเราโกรธเฮ้ยเราโกรธก็ยอมรับว่าเราโกรธไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ฉันจะต้องไม่โกรธไม่ต้องโกรธคือโกรธยอมรับแต่ว่า observe มัน observe คือมองมันนะครับว่ามันคือ feeling ในหนังสือเขาใช้คำว่า welcoming ด้วย welcoming คือยินดีต้อนรับเลยอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับเหมือนเหมือนเรากํกำลังจะโอบก,กอด ใช้คาว่าโอบก่อนเลยเนาะความรู้สึกที่ไม่ดีแบบนั้นให้เข้ามานะค่อแอบมาเลยความโกรธมามันลบก,กอดความโกรธกอดความเศร้ากอดนกาทีฟฟิลลิ่งแบบนั้นนะครับนกากีฟก็คือความรู้สึกเชิงลบแบบนั้นในหนังสือแนะนําบอกให้ลองทําดูครับแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นนะคือมันอาจจะไม่หายไปแบบหายเป็นปิดทิ้งแต่ว่าความแรงมันจะลดลงแล้วการทําแบบนี้ผมต่อย,ยอดให้นะมันเหมือนกับ การเล็ดเล็ดโกะอ่ะมันจะไม่ได้ถูกฝังเข้าไปในตัวเราเวลาเราโกรธแล้วแบบพูดไม่ได้ต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยมันมันเก็บมันก็จะฝังอยู่ในตัวเราพอฝังอยู่ในตัวเราวันดีขึ้นดีมันจะระเบิดขึ้นมาไอ้ความโกรธแบบนั้นแต่ถ้าเรายอมรับมันนะเฮ้ยโกรธเออโกรธอืมโอเคมาเราเรายอมรับอบกอดความโกรธนั้นไว้เนาะไอ้ความโกรธมันจะลดลดพลงังลดพลงังแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปครับ เขาบอกให้มองความรู้สึกเชิงลบว่าเป็นเหมือนเครื่องเตือนเราครับว่าเรากําลังดําเนินชีวิตไปไปแบบผิดทาง ấy. เวลาเราโกรธเราเกลียดเรารเรารหงุดหงิดเนี่ยมันเหมือนสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเออตอนนี้มันเป็นชีวิตที่ผิดทางเนาะถ้าเรายอมรับไอสิ่งพวกนั้นเนี่ยเราจะกลับมาส,สู่สู่ธรรมชาติของเราคือความสุขเนาะก็คือการตระหนักรู้นะครับพื้นฐานของตัวชีวิตเราอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันคือความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันคล้ายๆล้ายๆเป็นเตือนสัญญาณเตือนเราแค่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้นี้เป็นคล้ายๆแบบฝึกหัดนะพอโกรธมาเป็นแบบฝึกหัดเราเลยนะว่าเออมันเตือนเราละเรามาผิดทางละนะครับเป็นแบบฝึกหัดทําให้เรากลับไปยังที่ที่แบบคือเขาบอกว่ามีความโกรธเพื่อจะสอนเราให้รู้จักลดลดลดพลังลบอันเนี้ยมีความเศร้าเพื่อจะสอนเราให้รู้จักมีความสุขอ่ะเคล้ายๆคล้ายๆอารมณ์แบบนั้นนะครับ คือถ้าเรารู้จักการปลดปล่อยแบบนี้ไอ้ความโกรธความเกลียดความเศร้ามันจะไม่ได้ติดตัวเรานะเราก็จะจะปล่อยแล้วเราก็จะไม่ต้องหาคนที่มาเป็นแพ้รับบาปมาเป็นคนที่เราต้องชี้ในนิ้วว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดมันมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับสิ่งที่เรา,เาจะรู้สึกคือเราจะรู้สึกเบาขึ้นมันเหมือนได้ปลดปล่อยนิเกติฟฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกเชิงลบแบบนั้นนะครับเราจะรู้สึกแบบสบายหรือว่า อะไรที่มันติดใจอยู่มันจะหายไปอะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะผมมีความรู้สึกลบโกรธเศร้าหงุดหงิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยอมรับยอมรับเลยเข้ามานะครับแล้วก็ให้ตระหนักรู้นะครับว่าเนี่ยเราเรา,เรารับรู้นะนี่คือความโกรธความเศร้าความอะไรกันที่ที่เข้ามามาถึงบทที่8ครับเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทุกข์ทรมานนะ อย่างที่ที่เมื่อกี้รีวิวไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเราถ้าเราเป็นตัวตนของเราจริงๆเนี่ยก็คือไอ้เป็น awareness เนี่ยเป็นการตระหนักรู้เนี่ยเราเราจะไม่มีทางทุกข์ทรมานได้เลยนะครับทุกข์ทรมานเนี่ยเพราะว่าเราไปเชื่อความคิดเชิงลบในหัวเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกข์ทรมานจึงเป็นสิ่งที่เราเลือกเองโอ้นี่น่าสนใจนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทุกข์ใช่แต่ว่าคุณไปเชื่อไงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทุกข์แล้วคุณก็ไปไปทาตัวเองนะครับแล้ว ถ้าเราไปบังคับตัวเองไม่ให้ทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือการยึดยึดติดทุกข์เลยนะครับไม่ให้โกรธนั่นคือการยึดติดโกรธนะครับแล้วเราก็จะทุกข์ต่อนะครับอย่าไปบังคับนะให้เราถามคําถามนี้นะครับว่าตอนนี้เราเป็นคนที่ทุกข์ทรมานหรือเป็นคนที่สังเกตความทุกข์ทรมานนะครับเพราะจริงๆแล้วอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสังเกตความทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะครับเรา เราแค่สังเกตเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับเรามันมันเข้าบอกว่าไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเพราะเรายึดถือยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนของเราไงแล้วเราคิดว่าตัวเราเป็นทุกข์่ยแต่จริงๆที่รีวิวไปเมื่อวานว่าหรือตอนต้นเมื่อกี้ก็พูดว่าเราไม่ใช่เพอร์เซนเราไม่ใช่ตัวตนที่แยกออกมานะครับอออีกเรื่องครับน่าสนใจคือเขาบอกว่า ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะในในหัวของเราเท่านั้นนะปัญหาไม่ใช่ของจริงครับปัญหามันคือสิ่งที่เราจินตนาการมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่ออไม่ไม่อยากมีปัญหาพูด,ดง่ายๆเราเราอยากจะปลดปล่อยปัญหาเนี้เราจะต้องเลิกเลิกเชื่อความคิดของเรานะครับแล้วให้เราตระหนักรู้เท่านั้นเองว่า เออเวลาเราคิดว่าเรื่องนี้กุ้มใจเรื่องนี้เป็นปัญหาเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือแค่ความคิดตระหนักรู้ถึงความคิดแบบนั้นนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลามีปัญหายิ่งเราวอรี่มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะคิดถึงมันบ่อยเท่านั้นพราคิดถึงมันบ่อยเราก็จะทุกข์เยอะกุ้มใจนอนไม่หลับเพราะเราคิดถึงมันทั้งคืนว่าวิธีการลดปัญหาก็คือการเลิกคิดถ,ถึงสิ่งนั้นผมผมเรียนตรงนี้ก่อนแทรกนะครับจากหนังสือคือมันไม่ง่ายผมรู้ คือถ้าง่ายคนก็ไม่ไม่ทุกกันแล้วแต่ว่าหนังสือก็แนะนํามันเป็นหนังสือแนวสเปริชัลวอ่ะคือถ้าเกิดใครสเปริชัลคือแนวจิตวิญญาณอะไรเงี้ยเนาะถ้าใครแบบศึกษาทางศาสนาแบบลึกๆมาอาจจะมีคําอธิบายในเชิงศาสนาก็ได้ไม่ว่าจะศาสนาใดก็าตามเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าเออถ้าเราไม่คิดถึงมันพลังของของความพลังของปัญหาเรานั้นมันจะหายไปนะครับวิธีการจะไม่คิดถึงปัญหาเนี่ย มันคือการพยายามไปคิดสิ่งที่ดีๆครับพลังของปัญหามันจะลดลงแล้วสิ่งความสุขมันจะกลับเข้ามามันไม่ง่ายไงยอย่างผมที่บอกมันไม่ง่ายแต่ว่าลองลองพยายามดูนะครับให้เราตระหนักรู้อยู่อยู่ตลอดเวลานะครับว่าตอนนี้เป็นความคิดเชิงลบตอนนี้เป็นเป็นความคิดของเรานะครับถ้าเราคิดได้เราก็จะลดลดปัญหาหรือความทุกข์ตรงนี้ลงได้มันถึงบทที่9นะครับเขาบอกว่า ความเชื่อเนี่ยมันคือความคิดซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเราเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันมาจากความคิดของเรานะครับนี่พราะมันเป็นความเชื่อเนี่ยมันจะถูกใส่ไว้ในจิตใต้สํานึกเราแล้วมันมันจะเป็นลักษณะของอัตโนมติก็คือระบบอัตโนมัติอะไรที่อยู่ความเชื่อของของเราเราจะไม่มีคําถามใช่ปะ่ะเราจะเราจะรู้สึกว่ามันคือความจริงทันทีนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยม,มันเกิดขึ้นจากอจะเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆเป็นระบบอัตโนมัติซิสเ็มของเรามันเกิดขึ้นจากความเชื่อของเราสมมุตินะเราเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะทําอย่างเงี้ยถ้าเราเชื่อเราทําไม่ได้เราก็จะไม่ทำใช่ไหมม,มันจะเกิดขึ้นทันทีเพราะนั้นคําที่เราต้องระวังคือฉันเชื่อว่าหรือฉันไม่เชื่อว่าหรือฉันคิดว่าหรือฉันไม่คิดว่าเพราะว่าอันนี้มันเกิดขึ้นจากความเชื่อซึ่งซบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้แล้วจะทำยังไงเขาบอกว่าตั้งกำลามครับ พอเราบอกว่า I believe ฉันเชื่อว่าเฮ้ยทำไมันถนึงเชื่อแบบนี้พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงหนังสือติงเเกนเน่ะมันยากนะครับที่เราจะ question ความเชื่อเราแต่ว่าลองลองตั้งคําถามกับความเชื่อเรานะครับว่ามันดีดีจริงไหมกลับมานะคือเราต้อง aware คือรู้้นรู้เนื้อรู้ตัวตลอดนะครับรู้ตระหนักรู้ตลอดว่านี่คือความเชื่อนะมันอาจจะเป็นจริงก็ได้มันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะถ้าเราไปฝังความเชื่อใช้ซอฟต์แวร์ครับ คือไปฝังซอฟต์แวร์แบบนี้ไว้เนี่ยมันก็จะจะใช้งานแบบตามที่ซอฟต์แวร์มันมันถูกเซตเซตไว้ครับเคยอ่านหนังสืออันนี้ต่อยอดนะครับเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเรื่องการเงินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเชื่อว่าเราไม่มีวันรวยเราจะไม่รวยครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นบลูพินเป็น,เป,นเป็นแผนพิมพ์เขียวว่าเราจะไม่รวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรที่พอมันจะเป็นทางรวยแล้วเราจะไม่เชื่อแล้วเราก็จะไม่ทําเพราะว่าความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมมันคือเราจะไม่รวย มันก็ต้องกลับมาควอเรชันว่าทําไมเราถึงจะไม่รวยมันมันมีเหตุผลได้หรือใช่ไหมที่คนอย่างเราจะรวยไม่ได้ก็ก็ลองต้องมันต้องปรับที่ความเชื่อแต่หนังสือนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรวยเลยนะครับเขาบอกว่าเราต้องมี awareness นะกลับไาที่คีย์เวิร์ดคือคําว่า awareness คือการรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยแหละครับว่านี่คือแค่ความเชื่อนะยิ่งเรารู้เนื้อรู้ตัวเนะชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นนะครับเขาบอกแม้กระทั่งบอกว่าเราลองมานั่ง list ความเชื่อกันดีไหมว่า สิ่งที่เราเชื่อในชีวิตที่เราเชื่อมานั้นไม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอาจจะคุณพ่อคุณแม่สอนตั้งแต่เด็กๆคุณครูสอนหรืออะไรก็ไม่รู้อะลิสออกมาเลยแล้วก็ aware, aware, aware. เอาแวร์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 คือตระหนักรู้ว่านี่คือความเชื่อนี่คือความเชื่อนี่คือความเชื่อนะครับเพราะเขาบอกความเชื่อพวกนี้มันจะสร้างความคิดตลอดถ้าเราเชื่อว่าไม่รวยเราจะมีความคิดว่าอันนี้เสี่ยงไปอันนี้ไม่ลงทุนอันนี้นู่นนี่นั่นคนนี้โกงแน่ๆเราจะมีความคิดเป็นร้อยเป็นพันแล้วมันก็จะฝังอยู่ในระบบอัตเิรา ระบบทอมติกก็คือระบบที่เขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกของเราตลอดเวลานะครับเข้าบอกหลายครั้งให้ความเชื่อนี่แหละครับที่ทําให้ชีวิตเราหนักเนาะเชื่อว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ชีวิตเราหนักนะบางทีเราแก่เพราะไอ้ความเชื่อแบบนี้นะครับแล้วแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราสมควรที่จะใช้เนาะเพราะมันเป็นความเชื่อนะครับก็กลับมานะครับกลับมาที่ aware แแนะครับต้องตระรู้ เวลาใครทาอะไรแล้วเรามีเรีแอคชั่นเนี่ยจริงๆมันคือความเชื่อสมมติเขาด่าเรามาปุ๊บเราด่ากลับปุ๊บเนี่ยมันคือความเชื่อนะมันเป็นบิลีฟซิสเต็มที่เราเรามีอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาด่าเราปุ๊บพอเราจะด่ากลับเราก็อแว์ทันทีเฮ้ยเรากําลังจะมีเรีแอคชั่นแบบนี้เรากําลังมีความเชื่ออะไรแบบนี้หรือเปล่านะอ่ะมาถึงบทที่10คอนเซ็ปต์ก็จะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้พูดคือเราคือความสุขนะครับมันคือความสุข,ขของการตระหนักรู้ของอเวเนส แล้วเรายิ่งมีความสุขนะทุกอย่างมันจะสมูททุกอย่างมันจะโฟล์มันจะไม่นู่งใช้พลังอะไรเยอะแยะเลยความสุขเนี่ยแปลกเขาบอกว่ายิ่งเราไล่หามันยิ่งหนีเออจริงนะฉันอยากจะมีความสุขจังเลยความสุขอยู่ไหนมันจะไม่มีครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความสุขมันอยู่ในตัวเรานะถ้าเราไปมองความสุขว่าฉันต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีนู้นต้องมีนี่เนี่ยมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันแค่ความเชื่อนะจริงๆความสุขมันอยู่ภายในจิตใจเราเอง ตัวสาเหตุที่ไม่มีความสุขเมื่อกี้ก็รีวิวไปแล้วบทนี้ก็พูดนะบอกว่ามันคือความคิดนะครับคือพอเราคิดมันก็จะรู้สึกแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราคิดถึงเรื่องที่เราไม่ต้องการเขาบอกตัวเรากับความสุขมันอยู่ห่างจากคำคำเดียวครับคือ I don't want this ก็คือฉันไม่ต้องการสิ่งนี้นี่คือความคิดถ้าเราปลดปล่อยความคิดว่าไม่ต้องการสิ่งนี้ออกเนี่ยตัวเราจะคือความสุขทันทีอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่มัน ลึกเนาะลึกและคมผมว่าลองลองไปคิดดูดีๆครับจริงๆที่เราไม่ไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรบางอย่างใช่ไหมปลดปล่อยตรงนี้ออกครับเวลาเรามีความทุกข์ให้ให้คิดว่ามันคือมันคือเวกัพคอลนะมันเป็นการทําให้เราตื่นรู้ขึ้นมาว่าในขณะเนี้ยที่เรามีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไปเชื่อในความทุกข์นั้นเชื่อในความคิดนั้นนะครับแล้ว เขาบอกว่าโดยโดยธรรมชาติเนี่ยเราเป็นความสุขอยู่แล้วแต่ว่าพอเราไปเชื่อในความทุกข์นั้นซึ่งมันไม่จริงเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีความทุกข์นะแล้วจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมีความทุกข์นะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบไม่มีความสุขอะแต่เราดินไปเชื่อในในในความทุกข์กันนั้นเขาบอกว่าแค่แค่เรารู้เรื่องนี้ว่าเรากํกำลังไปเชื่อสิ่งที่มันไม่ใช่เขาบอกว่าชีวิตเรามคือความสุขไงพอเราทุกข์เนี่ยคือคือคือมันมันมันก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่า ให้เราตระหนักรู้ว่านี่คือสิ่งที่มันไม่ใช่นะครับเราถ้าเราไม่เชื่อสิ่งนี้แค่นี้ความทุกข์มันจะหายไปความสุขมันจะกลับคืนมาผมเข้าใจโน้ตอีกมันไม่ง่ายไงแต่ว่าเออก็ลองดูดิเวลาเวลาเราหงุดหงิดเราเศร้าเราอะไรเ้วบอกว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อจริงๆแล้วพื้นฐานเรามีความสุขเนาะให้เราตระหนักรู้นะไม่ต้องไปบ,งบังคับว่าฉันต้องไม่โกรธฉันต้องไม่เศร้าไม่ต้องให้ฉันรู้รู้สึกโกรธรู้สึกเศร้านี่แหละแต่ว่าตระหนักรู้ไว้นะครับแล้วมันก็จะลด พลังลงเขาบอกว่าเราไม่ต้องทำอะไรหรอกเพื่อจะทำให้เรามีความสุขเราแค่ต้องไม่ทำสิ่งที่เราทำให้เรามีความทุกข์เออต่างกันนะความสุขมไม่ต้องหาจากไหนเพราะมันมันเป็นพื้นไอ้ที่เราไม่มีความสุขเพราะเราไปทำอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกทุกข์ต่างหากต้นเหตุของความทุกข์มาจากคำว่า attachment อันนี้ก็จริงนะ attachment คือการยึดติด ยึดติดว่าฉันจะต้องให้เธอเป็นแบบนี้เธอจะต้องมีความแบบทากับฉันแบบนี้เธอทั้งๆ attachment มีทั้งบวกทั้งลบอะไรเงี้ยนะเช่นฉันอยากให้เธอมีมีจิตใจที่ดีฉันจะมีความสุขได้เมื่อเธอสุขภาพแข็งแรงพวกนี้คือการยึดติดหมดเลยครับเราเราต้องลดการยึดติดตรงนั้นลงเรากลัวที่จะสูญเสียอ่ะมันก็คือการยึดติดแบบหนึ่งเนาะ ว่าฉันจะต้องไม่สูญเสียทั้งอํานาจยศชื่อเสียงหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรไม่ใช่เฉพาะตัวเราเนีเราอาจจะยึดติดกับคนที่เรารักหรืออะไรแบบนี้นะครับนั่นคือการยึดติดทั้งหมดแล้วเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราเราก็สร้างความเชื่ออีกละนะว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเนี่ยเราจะไม่มีทางมีความสุขเลยนะครับมันคือมันคือ attachment มันคือการการยึดติด นะครับบางทีเนี่ยเรายึดติดถึงแม้แม้กระทั่งเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของเราฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะเราคือการตระหนักรู้นะครับเราไม่ใช่เพอร์ซันเราไม่ใช่บุคคลก็<ส><ส>บอกจริงๆตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ยึดติดไอสิ่งที่ยึดติดก็คือความคิดของเราหรือหรือหรือจิตใจของเราตหาหักแหละที่ยึดติดก็กลับมาที่คีย์เวิร์ดของหนังสือเล่มนี้คือ awareness ให้ตระหนักรู้ว่าเออตอนนี้เรากําลังยึดติดนะ ไอสิ่งที่เรายึดติดมันจะค่อยๆจางลงจางลงคือโดยสรุปเนี่ยเขาบอกว่าความสุขมันอยู่ในตัวเรานะมันอยู่ในปัจจุบันในในในตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยนะความสุขมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปไปหาหรือว่าต้องรอนะมันมันไม่ใช่สิ่งของอ่ะเออมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปหามาให้ได้ไม่ใช่มันคือ เราแค่ต้องร,รู้สึกว่ามีความสุขเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกมีความสุขคือเราคือตัวตนที่แท้จ,จริงของเราแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกไม่มีความสุขนะครับให้ยอมรับจาได้ไหมฮะเมื่อกี้เราบอกว่าเวลข่มยอมรับนะครับว่าเอออันนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกที่มีความสุขนะโกรดรู้สึกโกรดยอมรับนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปพยายามกําจัดไปลดไปกดมันไม่ใช่นะยิ่งเรายอมรับไอ้พลัง ของความรู้สึกลบพวกนั้นเนี่ยมันจะลดลงแล้วความสุขมันจะกลับคืนมาสู่ตัวเรานะมาถึงบทที่11บทนี้อาจจะยาวนิดนึงนะอยากให้จบไปเลยนะบทนี้ก็แอสแตรกมากนะเขาบอกว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นโลกเป็นที่เราเห็นรูปโลกใช่ไหมที่มันเป็นดินเป็นกลมๆอะ่ะเขาบอกจริงๆมันเป็นความเป็นภาพลวงตานะทุกอย่างเนี่ยคือความว่างเปล่า โอ้บางคนบางคนมจะเชื่อได้ไงจาร์โลกมันมีตัวตนนะมันเป็นโลกเนี่ยเราก็เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นความเห็นคล้ายๆเป็นมันคือความรู้สึกของเรามันคือสายตาของมนุษย์ถ้าเรามองในสายตาของของอสิ่งมีชีวิตอื่นๆมันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นแบบนี้ก็ได้นะโลกของสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้รูปร่างหน้าตาเหมือนโลกที่เราเห็นก็ได้อันนี้น่าสนใจนะผมเคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้ผมต่อยอดให้ด้วยนะว่า ถ้ามนุษย์ต่างดาวมาอาจจะไม่เห็นโลกเราเป็นแบบนี้ก็ได้นะสายตาหรือการรับรู้หรือสมองหรืออะไรก็แล้วแต่ของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอาจจะเห็นโลกในอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ได้หรือหรือที่เราไม่เคยเจอมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่มีจริงนะแต่เขาอาจจะอยู่ในคลื่นความถี่ที่เรามองไม่เห็นเลยหรือว่าเราสัมผัสไม่ได้เลยแต่มันมีจริงมันมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอีกมิติหนึ่ง คือมันไม่ใช่ไม่มีเราแค่ไม่เห็นหร,หรือเราเรารับรู้สิ่งนั้นไม่ได้ก็ได้ถ้ามองในมุมนี้ก็อาจจะมองว่าโลกเป็นเป็นเป็นภาพลวงตาที่มนุษย์แค่มนุษย์เท่านั้นที่เห็นแบบนี้ก็ได้พวกทั้งหมดเนี่ยมันมาจากจิตใจหรือความคิดของเรานั่นแหละนะครับที่เราสร้างโลกอย่างที่เราเราเชื่อต่างๆเขาเปรียบเหมือนกับความฝันเราอะเห็นไหมอนนั้นสมองเราเราเรา,เราสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นในฝันเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราดูเหมือนจริงแต่จริงมันไม่ใช่นะั้นเราอาจจะเคยฝันว่าเราบินได้ เราทำโน่นทำนี่ได้เต็มไปหมดแต่ว่ามันไม่จริงไงมันคือคือสร้างขึ้นมาแต่แต่ตอนฝันเนี่ยน้อยคนที่จะรู้ว่าตัวเองฝันอยู่นะเรารู้สึกว่าเออเราฉั้นบินได้ฉันทำโน่นทำนี่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าแม้กระทั่งเราตื่นมาแล้วตอนตอนนี้เราดูเหมือนกับเราอยู่ในความเป็นจริงแต่จริงมันไม่ใช่ครับมันคือความฝันเรากําลังอยู่ในในโลกที่เราจินตนาการมันขึ้นมาบทสรุปคือเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันต้องตระหนักรู้กลับมาที่คําว่า awareness เหมือนกันเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องไหนก็ตามนะครับเรื่องที่เราคิดว่ามีจริงมีอะไรอย่างเงี้ยนะให้เรา aware นะครับคือคือทั้งเล่มอะคอนเซ็ปมันคือเรื่องนี้เลยครับให้เราตระหนักรู้เราคือคือเราคือ awareness เราคือความตระหนักรู้ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไม่ฉันคือบุคคลอะไรเงี้ยก็บปัญหาที่มันเกิดขึ้นสงครามหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นอยู่เนี่ยเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นของความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนสังเกตไหมไม่ต้องสงครามหรอกเราทะเลาะกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมาด่าเรา เราก็รู้สึกเจ็บรู้สึกแบบเป็นตัวตนเนี่ยมันคือปัญหามันเกิดขึ้นแบบนั้นนะเพราะนั้นเราจะไปบอกว่าเออจะทําให้โลกเนี่ยมีความสันติสุขสงบสุขมันมันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ความคิดจิตใจ,จเรานี่แหละนะครับว่าเราคือสิ่งที่ไม่ไม่สิ่งที่เป็นธรรมตาเพราะเราคือเราคือ awareness เราคือการตระหนักรู้นะครับการตระหนักรู้อย่างที่เรียนนะว่าเขาจะเซย์เยสกับทุกอย่างนะครับจะ allow ทุกคือ allow คืออนุญาตให้มันเกิดนขึ้นในทุกเรื่องนะครับ มันมันผมผมเอาตรงๆนะผมอธิบายยากเหมือนกันคืออ่านแล้วบางทีผมก็ไม่ได้เข้าใจแบบลึกๆว่ามัมนมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าก็คือประมาณนี้ว่าว่า,วาเราเราเราไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เนื้อหนังมังสาเราเราไม่ใช่แบบความคิดหรือว่าไม่ใช่จิตใจอ่ะเราคือพลังงานอะไรสักอย่างที่เราเรียกว่าความถนักรู้นะครับถ้าเราถ้าเราคิดแบบนี้ทุกอย่างมันจะดีเองนะมาถึงบทสุดท้ายเนาะ เขาก็บอกว่าที่เราเรียกกันว่าความตายอ่ะจริงๆแล้วมันคือความตายของร่างกายนะครับมันไม่ได้เป็นเป็นจิตวิญญาณนะครับมันไม่ได้เป็นการหยุดหยุดทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกว่าความตายก่อนที่จะความตายจะเกิดเนี่ยก็คือความตายที่คิดว่าเราอ่ะเป็นเป็นตัวตนเป็นบุคคลนะครับไม่ใช่นะครับเราคือ infinite awareness นะครับเราคือการตระหนักรู้ที่มีอยู่อยู่ตลอดกาลนะครับ เมื่อร่างกายเราจบสิ้นที่เราชอบเรียกว่าความตายเนี่ยเขาบอกว่า awareness ยังอยู่นะการตระหนักรู้ยังอยู่นะครับแล้วมันจะจะจะ,จะอยู่ตลอดไปมันความตายไม่ได้มาทำทำให้เกิดการหยุดหยุด process นี้หยุดหรือหยุดกระบวนการนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่กลัวความตายเลยนะเพราะว่ายัางไงตัวเราก็ยังอยู่นะครับแล้วอยู่ตลอดตลอดไปนะครับมันเ,เราจะมีแต่ความสุขนะครับความ enjoy ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราจะสามารถรักหรือว่าอะไรได้ได้ทุกๆเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราจะจะ,จะ,จะ,จะอยู่ตลอดไปนะครับเ,เขาบอกว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเราหายเกิดขึ้นเราหายแต่ว่า real self ซึ่งเขาหมายถึง awareness เนี่ยมันจะอยู่ตลอดนะครับบกการในชีวิตอยู่บนโลกนี้มันเหมือนเรามีตัวอวตารหรือจะอวตารใช่ไหมตัวตัวตัว,ต,วตัวละครจะเรียกว่าอะไร ตัวแทนของเราในเกมในคอมพิวเตอร์เกมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวในเกมเนี่ยพอตัวเกมเราตายเราก็จะเล่นใหม่ได้เล่นใหม่ได้เล่นใหม่ได้ม,ไดมันมันจะเป็นแบบนั้นมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราตระหนักรู้ว่านี่คือเกมแล้วเราก็เลิกเล่นเกมนะครับไอตัวอวตารตัวนั้นก็จะหายไปนะแค่เรารู้แบบเนี้ยเราเราจิตใจจะดีขึ้นเลยนะว่าเราไม่มีวันสูญเสียเราไม่มีวันตายนะคนรักเราก็เหมือนกันหรือใครก็ตามก็เหมือนกันนะ เขาเขายังอยู่เพียงแต่ว่าที่ที่มันตายไปมันคือมันคือ,คอตัวอวชาคือคือตัวบอดี้ตัวอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเราอาจจะยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะทำอาชีพทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าที่จะเปลี่ยนไปคือความสุขมันจะมีเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าจริงๆเป้าหมายของชีวิตก็คือการรู้แหละว่าว่าการรู้ว่าตัวตนเราคืออะไรกันแน่ๆนะครับแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกเชิงลบความทุกข์ทรมานเนี่ยเออก็เหมือนกับ นลทางนาไปสู่การตระหนักรู้เรื่องพวกนี้นะครับว่าเราเราคือใครนะเขาบอกว่าการใช้ชีวิตที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องดีอยู่แล้วครับ All is well อ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเราจะทําให้เราเบานะเราจะแทบจะไม่มีความรู้สึกเชิงลบเลยนะครับเราแล้วคนรอบข้างเราก็จะรู้สึกดีไปกับเราด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัว awareness การตระหนักรู้เนี่ยแหละเป็นทางออกของ ของอความทุกข์ทรมานที่ที่เราเจอเลยนะครับมันเป็นกุญแจนําไปสู่ความเป็นอมตะนะครับมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความสมบูรณ์มีแต่ความสวยงามมีแต่พรน,นะครับถ้าเราเรามีถ้าสมมุติเราเดินไปแล้วเราเจอแต่ความรักอ่ะให้เราตระหนักรู้ว่านี่คือตัวเรานะครับถ้าเราเจออะไรที่มันมาทำร้ายเรานะครับ ให้เรารู้ว่ามันคือ Wake Up ค a l l นะครับให้เราเข้าใจว่าเรากำลังเดินไปผิดทางนะครับเรากำลังเชื่อในสิ่งที่มันมันไม่ใช่นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องตระหนักรู้นะครับหรือรู้สึกนะครับแล้วก็เราคือเราเราต้องเข้าใจว่าเราคือการตระหนักรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นรีวิวหนังสือเล่มนี้ว่ามันอ่านแล้วต้องใช้ใช้ความสงบค่อยๆค่อยๆนั่งอ่านนั่งทำความเข้าใจนะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นเป็นนักอ่านที่เป็นแบบเชิงปรัชญาหรือว่าจะเป็นนักอ่านในเชิงเชิงจิตวิญญาณอ่านอะไรลึกๆ ผมไม่ได้ศึกษาทางด้านศาสนาแบบโอ้โหหลายคนนี่เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะก็เอาเป็นว่าผมก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือคนหนึ่งแล้วก็พออ่านแล้วเนี่ยมันก็ได้ได้ความคิดหรือได้แนวแนวทางก็แล้วกันนะครับนำมาแชร์หรือนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ได้เข้าใจแล้วก็ได้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะเชื่อที่อาจ,จะบอกจริงไม่จริงแตกต่างไม่แตกต่างหรือว่าอันนี้ มันศาสนาเขาเรียกแบบนี้อันนี้มันไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นความเชื่อของท่านอันนั้นนะท่านเมคจัดเม m นต์กันท่านได้ตามสบายนะครับคงไม่มีอะไรถูกผิดนะครับแต่ว่าคิดว่าความคิดหรือว่าแนวคิดนี้ก็น่าจะเป็นแนวคิดหนึ่งที่จะช่วยทําให้เรามีความสุขได้มากขึ้นนะครับก็เลยนํามาแชร์อยากอ่านเองนะครับลึกๆชื่อหนังสือ The Greatest Secret ของลอนด้าเบิร์นเอ่อเข้าใจว่าตอนนี้นะเวลานี้ยังไม่มีแปลไทยนะ ผมซื้อจากคีนกุนิยะมานะครับก็ลองไปหาได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story